บิ๊กป้องหลุดปากไม่ใช่อัฐกรก่อนกลับลำไม่รู้ย้ำส่งชื่อรัฐมนตรีแค่คนเดียวการเมืองวันที่26เมษายน2567 11นาฬิกา53นาทีบิ๊กป้อมนั่งหัวโต๊ะประชุมใหญ่พปชรยันส่งชื่อรัฐมนตรีคนเดียวหลุดปากไม่ใช่อัฐกรก่อนกลับลำบอกไม่รู้ไม่บอกโยนถามนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่26เมษายน2567ที่พักพลังประชารัฐพปชรจัดประชุมใหญ่สามัญพักพลังประชารัฐครั้งที่1ประจำปี2567โดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักเป็นประธานมีกรรมการบริหารพักกกบหแกนนำอาทิรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคนายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคสสและสมาชิกพรรคเข้าร่วมพร้อมเพรียงท่ามกลางกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งมีรายงานว่าทางพรรคได้ส่งรายชื่อไปทั้งหมด4ชื่อในโควต้าที่ว่างของพรรคอาทินายอัฐกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทรานายอนันต์ผลอำนวยส.ส.กำแพงเพชรเขต3นายชัยวุฒนาคมานุสรอดีตรม.ว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรเปิดโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1พิชัยจิราพรรัฐมนตรีป้ายแดงพปชรดันอัฐกรนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไม่พลิกโผพลังประชารัฐส่งชื่ออัฐกรดันนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์โดยพลเอกประวิตรสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวทั้งชุดเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวโลโก้พรรคกางเกงสแลกสีขาวรองเท้าผ้าใบสีขาวและไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยทำท่ามันเขี้ยวสื่อและใช้มือทำท่าชกหยอกล้อเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมใส่ชุดขาวทั้งชุดโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามพลเอกประวิตรถึงความเหมาะสมของ4แคนดิเดตรายชื่อของพรรคพลเอกประวิตรย้อนถามว่าอยากรู้ไปทำไมสื่อจึงตอบว่าอยากรู้เพราะเป็นการบริหารประเทศพลเอกประวิตรกล่าวว่ายืนยันว่าบริหารได้อยู่แล้วซึ่งได้คนเดียวและไม่ได้ตอบคำถามว่าจะเอาคนหนุ่มหรือคนมีอายุรวมถึงปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงเหตุผลว่าทำไมต้องส่งไปถึง4รายชื่อจากนั้นพลเอกประวิตรกล่าวเปิดการประชุมว่า1ปีที่ผ่านมากกบหร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และส.ส.ได้ขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้มีสวัสดิการรายได้ที่ดีมีความสุขทุกครอบครัวเพื่อเร่งพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเพื่อให้พรรคเป็นที่ศรัทธาของประชาชนมากขึ้นจึงได้เตรียมปรับตัวเองให้สอดรับกับสถานการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอาชีพมากยิ่งขึ้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐขอประกาศตัวเองว่าเราเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ในการปกป้องสถาบันและบริหารเศรษฐกิจที่ทันสมัยเพื่อสร้างชีวิตที่สดใสให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยสโลแกนใหม่ที่ว่าปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งอีกไม่นานพรรคจะประกาศรายละเอียดทั้งหมดต่อไปจากนั้นเข้าสู่วาระการประชุมโดยที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ดำเนินการไปแล้วและงบการเงินปี2566รวมถึงพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของพรรคซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยใช้เวลาการประชุม30นาทีต่อมาเวลา10นาฬิกา50นาทีพ
พลเอกประวิตรเดินทางกลับผู้สื่อข่าวถามถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยใช่หรือไม่พลเอกประวิตรว่าให้ไปถามนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวที่ส่งสีชื่อพลเอกประวิตรกล่าวว่าเป็นเรื่องของกระแสข่าวเมื่อถามว่าส่งไปชื่อเดียวใช่หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าชื่อเดียวเมื่อถามย้ำว่าเป็นชื่อของนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราใช่หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่ใช่ก่อนที่จะแก้ว่าไม่รู้ไม่บอกนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมใหญ่พลเอกประวิตรได้เรียกกบห.และส.ส.พักไปประชุมต่อที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดสาวร้องโดนนายอยืมเงินหลักแสนบุ๋มบิ๋มชัชชุออนลูกยังสาวไทยโดนด้วยกีฬาวันที่26เมษายน2567 17:23 น.ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนัตติยาชาวช็อกโพสต์ข้อความร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกบุคคลหนึ่งหลอกยืมเงินยอดรวมหลักแสนและมีผู้เสียหายเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยรวมอยู่ด้วยจากเฟซบุ๊กนัตติยาชาวช็อกโพสต์ข้อความแชร์พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งโดยใช้อักษรย่อว่านายอที่ยืมเงินเจ้าของ Facebook ดังกล่าวเป็นยอดรวมกว่า 200,000 บาทและมีผู้เสียหายที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติรวมอยู่ด้วยโดยข้อความระบุว่าสวัสดีค่ะทุกท่านมีเรื่องอยากแชร์เกี่ยวกับนายอาจารย์ค่ะนายอาจารย์คนนี้หลอกยืมเงินนักวอลเลย์หญิงทีมชาติมาหลายคนมีบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเป็นต้นดิฉันนางสาวนัตติยาอีฟเป็นผู้เสียหายที่ถูกนายอาจารย์เป็นรุ่นที่รู้จักที่ญี่ปุ่นตั้งแต่10ปีก่อนสมัยเป็นนักเรียนหลอกลวงแต่งเรื่องตั้งแต่วันที่15เมษายน2567ว่าตนกลับมาดูทีมที่ไทยชั่วคราวไม่สามารถโอนเงินจากบัญชีญี่ปุ่นที่ไทยได้เพราะระบบความปลอดภัยของแอปจำกัดไว้และบอกพ่อของตนเข้าโรงพยาบาลด่วนต้องผ่าตัดหลายครั้งและเสียชีวิตในเวลาต่อมาในระหว่างนั้นมีการบอกว่าต้องใช้เงินค่าผ่าตัดค่าจัดงานค่าซื้อโรงศพศาลาต่างๆมีการนำรูปงานศพของผู้อื่นมากล่าวอ้างว่าเป็นงานของพ่อตนเองขอให้โอนเงินให้ยืมซึ่งนัตติยาเคยมีประสบการณ์คนในครอบครัวเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตเคยประสบเหตุการณ์โอนเงินบัญชีญี่ปุ่นจากต่างประเทศไม่ได้จึงเห็นใจและช่วยเหลือโดยโอนทั้งหมด7ครั้งเป็นยอดทั้งหมด 2,477 บาทซึ่งนายอาจารย์สัญญาว่าจะคืนเงินก้อนแรกในวันที่21เมษายนหลังจากเผาพ่อและได้เงินจากซองงานศพแล้วโดยเงินก้อนนี้เป็นเงินที่นัตติยาได้รบกวนนักเรียนนายสิบทหารบกยุพยงค์วงสุรีเพื่อนสนิทเป็นธุระให้โอนให้ก่อนเพราะทางยป.ไม่สามารถโอนเงินในวันเสาร์อาทิตย์ได้แต่จนวันที่23เมษายนก็ไม่มียอดใดๆถูกโอนคืนไปที่นสยุพยงแต่อย่างใดวันนั้นนัตติยาไปสน.ร่มเกล้าเพื่อขอความช่วยเหลือตำรวจเพียงบอกว่าเป็นคดีแพ่งต้องจ้างทนายฟ้องร้องเท่านั้นแต่นัตติยายืนยันขอให้ลงบันทึกประจำวันและวันที่24เมษายนนายอาจารย์ก็ไม่คืนเงินทั้งหมดตามที่สัญญาไว้และไม่มาไกล่เกลี่ยที่สน.ตามที่นัตติยาเรียกร้องหลังจากนั้นยุพยงและนัตติยาที่โทรแจ้ง1441ได้ไปสน.เพื่ออายัดบัญชีนายอทางตำรวจได้ออกใบเรียกธนาคารไปสอบข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากสืบเรื่องต่างๆเองเพิ่มเติมพบว่ามีผู้เสียหายจากการโดนนายอาจารย์หลอกยืมเงินเป็นจำนวนมากจึงอยากรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้เสียหายยอดเงินและวันโอนต่างๆเพื่อเขียนจดหมายถึงรายการโหนกระแสและไว้พูดคุยกับทนายหากผู้เสียหายท่านใดสะดวกสามารถทักข้อความมาทิ้งชื่อนามสกุลยอดเสียหายวันที่โอนไว้ได้เลยนะคะ
และยังมีผู้เสียหายจากการนำรูปงานศพต่างๆมาแอบอ้างอีกด้วยจากข้อมูลที่ทราบอาจมีผู้เสียหายกว่า30คนทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นในนั้นมีนักวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยอยู่หลายคนยอดรวมจากผู้เสียหายทั้งหมดเบื้องต้นกว่า3ล้านบาทจึงอยากรบกวนทุกท่านช่วยแชร์เรื่องราวนี้ไปให้ถึงผู้เสียหายคนอื่นๆให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวมีผู้แสดงตัวว่าถูกนายอหยิบยืมเงินไปด้วยเช่นกันซึ่งรวมเป็นเงินเกือบหลักแสนเช่นกันด้วยก้าวไกลจี้รัฐบาลเร่งสนอแกมรายงานเคลื่อนย้ายสารมลพิษสกัดซ้ำรอยกากแคดเมียมการเมืองวันที่26เมษายน2567 12:28 น.ก้าวไกลจี้รัฐบาลเร่งเสนอกม.รายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือ PRTR ประกบฝ่ายค้านหวังผลักดันผ่านสภาชุดนี้เมื่อวันที่22เมษายน2567นางสาวกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลส.ส.ระยองพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ยื่นร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมพ.ศ.หรือ PRTR Pollutant Release and Transfer Register กล่าวว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้ความสำคัญถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมีการใช้สารเคมีในการผลิตจึงทำให้การปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมตลอดเวลาส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อให้รัฐมีระบบเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งแก่หน่วยงานของรัฐในการประเมินสถานการณ์ปัญหามลพิษได้อย่างถูกต้องมีข้อมูลที่ดีเพื่อประกอบการวางแผนการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งเป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและสารมลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมตามอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าในหลายๆประเทศมีกฎหมายที่มีลักษณะเดียวกันที่ใช้ไปแล้วซึ่งเป็นการจัดการสารมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดการบนข้อมูลเดียวกันทั้งระบบในเรื่องของสารมลพิษที่ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆว่านำเข้าอย่างไรจำนวนสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตปลดปล่อยสู่ธรรมชาติเท่าไหร่วิธีกำจัดของเสียรวมถึงหากสารมลพิษรั่วไหลผู้ก่อกำเนิดมลพิษจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและจะต้องแจ้งว่าจะแก้ไขอย่างไรนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าร่างงบร.บ.ดังกล่าวเคยยื่นไปตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วแต่ถูกพิจารณาว่าเป็นร่างการเงินจึงถูกดองไว้จนหมดสมัยในสภาชุดนี้เราจึงได้ยื่นเข้ามาใหม่โดยมีร่างของประชาชนโดยมูลนิธิบูรณนิเวศยื่นประกบซึ่งไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นร่างการเงินจึงหวังว่ารัฐบาลจะยื่นร่างที่มีลักษณะคล้ายกันยื่นประกบเพื่อเร่งพิจารณาให้ทันต่อสถานการณ์ที่พบว่ามีลักลอบเก็บสะสมกากแคดเมียมซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงที่เก็บสะสมสารเคมีรวมถึงให้ทันต่อสภาชุดปัจจุบันอีกด้วย